สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษ์สุขค่ะเรามาเริ่มกันที่คุณหญิงกัลยาเปิดโครงการคนละเครื่องพี่แบ่งให้น้องได้เรียนแบ่งปันสมาร์ทดีไวซ์ตั้งเป้าเปิดเทอมใหม่เด็กทุกคนได้เรียนทั่วถึงดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการคนละเครื่องพี่แบ่งให้น้องได้เรียนโดยมีนายสมใจวิเศษทักษิณผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการรองศาสตราจารย์ธีรเดชเจียรสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.เข้าร่วมงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าโครงการคนละเครื่องพี่แบ่งให้น้องได้เรียนเกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้อุปกรณ์แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนบนโลกออนไลน์ในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับเด็กไทยกระทรวงศึกษาธิการจึงเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการรับบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียนโดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2566ถึง2570ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยให้สถานศึกษามีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์และสามารถจัดสรรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนอุปกรณ์ได้เรียนอย่างทั่วถึงไปจนถึงได้พัฒนาศักยภาพจนสามารถรีสกิลอัพสกิลและสร้างนิวสกิลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปัจจุบันมียอดสนับสนุนเป็นจำนวนเงินแล้วกว่า6ล้านบาทหรือกว่า 7,000 เครื่องและคาดว่าถึงสิ้นปีนี้จะมียอดสนับสนุนสมาร์ทดีไวซ์ไม่น้อยกว่า 10,000 เครื่องตั้งเป้าปีหน้าเด็กทุกคนต้องได้เรียนอย่างทั่วถึงจากการสำรวจเราพบว่าเด็กๆในประเทศไทยเนี่ยมีล้านกว่าคนอย่างน้อยล้าน 400,000 คนไม่เคยมีเครื่องมือเครื่องมือหรือที่เราเรียกว่าสมาร์ทดีไวซ์กลับบ้านเรียนเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอยู่ในสมัยนี้ก็เรียนยากประการแรกเรื่องโควิดที่ต้องเรียนออนไลน์นั่นก็ประการที่1ประการที่2ถึงไม่มีโควิดเด็กก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องเรียนรู้จากทั่วโลกได้ถ้ามีเครื่องแล้วเราก็สามารถเรียนรู้ความรู้จักที่ไหนก็ได้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ท่านนายกก็บอกว่าให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง DE เป็นผู้ที่ไปเชิญชวนเริ่มจากศิษย์เก่าของแต่ละโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็พ่อค้าขหบดีหรือสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมที่จำเป็นจะต้องการคนที่มีความรู้เป็นบุคลากรที่มีความรู้เข้าสู่สังคมดิจิทัลได้จำเป็นก็ต้องเรียนรู้พวกนี้ท่านก็จะได้สนับสนุนให้เด็กได้เรียนแล้วเด็กเขาก็จะเก่งเขามีความรู้ความสามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องมือที่จะให้เด็กของเราทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้เรียนรู้ในคำพูดที่ว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ไม่ต้องไปโรงเรียนเราอยู่ที่บ้านเรามีเครื่องนี้เราก็เรียนได้เพราะฉะนั้นความถดถอยของการศึกษาก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเรามีภารกิจจะต้องช่วยพ่อแม่ค้าขายเราก็เรียนรู้ได้ถ้าเรามีเครื่องสมาร์ทดีไวซ์ที่เขาเรียกว่าออนดีมานด์นะคะค่ะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะศิษย์เก่าอะค่ะดิฉันหวังว่าพี่เก่าก็จะช่วยน้องในโรงเรียนของท่านให้มีโอกาสเรียนหนังสือหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะได้เป็นคนที่ตลาดต้องการขณะนี้เราต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่า1อาชีพ